หุ้นส่วนเนี่ยมีโอกาสจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมเนี่ยค่อนข้างจะสูงเพราะตอนนี้สถานการณ์ดวงโลกดวงเมืองกำลังผูกพันนั่นหมายความว่าไม่เกินเดือนกันยายนถ้าไม่เกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปจะเริ่มตกต่ำเริ่มต้นจากสหรัฐอเมริกาขึ้นไปตั้งแต่เดือนกันยายนในไตรมาสที่4อย่างแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทือกศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งของมหาอำนาจ3ประเทศและไขปริศนาต่างๆที่มีการบอกว่าการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองของกลุ่มวากเนอร์นะหรือกลยุทธ์ทางสงครามนะครับในยูเครนที่กำลังกลายเป็นกบฏนั้นมีกลยุทธ์ที่ลับลวงพลางจริงหรือไม่ฝรั่งเศสระดมกำลังจำนวน 4.5 หมื่นนายนะครับพร้อมรถหุ้มเกราะสกัดการจราจรทั่วประเทศนะครับหลังประชาชนลุกฮือแค้นตำรวจยิงเด็กผิวสีนะฮะเสียชีวิตจนเอโมนูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสจับกลุ่มผู้ต้องหาไปนะครับจำนวนมากแล้วก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะรัฐบาลฝรั่งเศสระดมกำลังกว่า 45,000 นายพร้อมรถหุ้มเกราะเข้ายับยั้งเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่4ประชาชนลุกฮือไม่พอใจตำรวจในการใช้วุฒนะครับยิงเข้าใส่เด็กผิวสีเสียชีวิตระหว่างเรียกให้จอดรถผู้ประท้วงจุดไฟเผาอาคารป้นสะดมนะครับร้านค้าต่างๆซึ่งเกิดเป็นการจราจรครั้งเลวร้ายที่สุดในฝรั่งเศสภายใต้รัฐบาลของเอ็มมานูเอลมาครองนะครับตามหลังเหตุการณ์ประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองเมื่อปี2018สถานการณ์ความวุ่นวายได้ลุกลามไปทั่วในเมืองมาเซลนะครับลียงลูตุสแล้วก็สตราสบูร์กในขณะที่ไฟไหม้รถบัสในอินเดียนะครับผู้โดยสารถูกไฟคลอกไปถึง25รายเลยทีเดียวอุบัติเหตุนะครับรถไฟขอไปฮะอุบัติเหตุไฟไหม้รถบัสบนทางด่วนในภาคตะวันตกของอินเดียเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25ศพได้รับบาดเจ็บอีก8รายนะครับในขณะที่ผู้นำเบลารุสก็มีการเชื่อว่านะฮะอาวุธนิวเคลียร์ที่รัสเซียส่งมาประจำการคงไม่จำเป็นต้องใช้จริงประธานาธิบดีอเลซานเดอร์ลูคาเซนสโกนะครับแห่งเบลารุสหนึ่งในพันธมิตรที่เหนียวแน่นที่สุดของรัสเซียในสงครามยูเครนออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีนะครับที่มอสโกเข้าประจำการที่นั่นคงไม่มีวันถูกนำมาใช้จริงนะฮะนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่สำนักข่าว CNN มีการรายงานว่าอ้างเอกสารลับชี้นายพลอาร์มาเกดอนนะครับของรัสเซียเป็นสมาชิกชั้น VIP ของกลุ่มวากเนอร์ยังเปิดศูนย์รับสมัครต่ออย่างคึกคักสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่า CNN อ้างเอกสารลับชี้ว่าพลเอกเซอร์เกย์ซูโรวินสกีนนะครับหรือนายพลอาร์มาเกดอนรัสเซียมีรายงานชื่อนะฮะรายชื่อเป็นสมาชิกระดับ VIP ของกลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ล่าสุดโดนปล่อยนะครับหลังจากถูกสอบปากคำขณะที่ศูนย์รับสมาชิกกลุ่มวากเนอร์ยังเปิดต่อไปอย่างคึกคักขณะที่ประธานาธิบดียูเครนวอร์โดมีเซเลนสกี้ที่กำลังมีข่าวว่าทำเนียบขาวกำลังตัดสินใจไฟเขียวฮะคัสเตอร์บอมอาวุธที่ห้ามให้ได้ออกมาใช้ในกองกำลังของยูเครนตอนเหนือเพิ่มความแข็งแกร่งเตรียมรับมือกลุ่มวากเนอร์นะครับสำนักข่าว CNN สื่อของสหรัฐอเมริกาอ้างอิงจากเอกสารลับที่ได้มาจากศูนย์ตรวจสอบชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับโดยอ้างว่าพลเอกเซอร์เกย์ซูโรวินสกินนะครับซึ่งเป็นนายพลอาร์มาเกดอนมีประวัติทะเบียนกับกลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มวากเนอร์ตามเอกสารนอกเหนือจากซูโรวินสกินนะครับยังมีรายชื่อเจ้าที่ระดับสูง
และเจ้าที่ข่าวกรองรับของรัสเซียอีกไม่ต่ำกว่า30คนที่มีรายชื่อในการลงทะเบียนด้วยนะครับในขณะที่ USA Today อ้างว่าบล็อกเกอร์สายทหารรัสเซียยืนยันกับช่อง Telegram นะครับแอลบาชื่อดังหลังจากที่ก่อกบฏจบอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการกวาดล้างในกลุ่มทหารรัสเซียและในเวลานี้กระทรวงกลาโหมอยู่ระหว่างการทดสอบความจงรักภักดีของทหารเหล่านี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้มีการลงนามคำสั่งอนุญาตให้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียสามารถรับสมัครนักโทษจากเรือนจำได้โดยตรงจากก่อนหน้ากลุ่มวากเนอร์ได้รับอภิสิทธิ์ในการสามารถทำได้ซึ่งสมาชิกกลุ่มวากเนอร์ยังคงต้องลงนามข้อตกลงกับกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย BBC กล่าวว่าทั้งนี้สัญญาข้อตกลงรับสมาชิกกลุ่มวากเนอร์นั้นผูกมัดนาน6เดือนสำหรับค่าตอบแทนสูงสุดนะครับที่ใจกว้างฟิจิโก้นะครับมอบถึง 2,175 ปอนด์นะเลยทีเดียวนะครับในขณะที่สื่อมวลชนตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าวากเนอร์ก่อกบฏสั่นคลอนอำนาจปูตินจับตานาโต้ฮะปินโกฟิโกจินหนีซบเบลารุสวันเป็นภัยคุกคามความพยายามก่อกบฏทางอาวุธของกองกำลังทหารรับจ้างกลุ่มวากเนอร์ที่นำโดยเยฟเกนีปรีโกจินนะครับนับเป็นความระส่ำระสายทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในรัสเซียที่มีการเผชิญในรอบหลายปีและเป็นสัญญาณท้าทายอำนาจประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้ว่าข้อแข็งครั้งนี้นะจะยุติได้อย่างรวดเร็วแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าปัญหาความมั่นคงภายในรัสเซียจะไม่จบง่ายๆขณะที่การหนีไปเบลารุสของผู้นำกลุ่มวากเนอร์ยังกระพือความกังวลให้กับบรรดารัฐชายแดนตะวันออกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ด้วยนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องเศร้าฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นฮะปรากฏว่า CEO ของบริษัทสหรัฐอเมริกามีการค้นหาเรือไททานิกนะแล้วก็กลั้นน้ำตาเล่านาทีเจอซากเรือ CEO ของบริษัทเพราจิกส์นะครับในสหรัฐอเมริกาค้นหาเรือดำน้ำไททานิกกลั้นน้ำตาเล่านาทีเจอซากเรือไททานิกบนก้นมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับหลังเรือดำน้ำเกิดระเบิดขณะลงไปชมซากเรือไททานิกทำให้มีลูกเรือเสียชีวิตทั้งสิ้น5รายนะครับในขณะที่อันอาตินนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ตอนนี้ก็เสียชีวิตด้วยวัย89ปีอันอาคินนะครับนักแสดงอาวุโสวงการฮอลลีวูดเจ้าของบทบาทคุณปู่ในภาพยนตร์ Little Miss นะครับซึ่งทำให้เขาคว้ารางวัลออสการ์ในไปครองฮะเมื่อปี2550ได้เสียชีวิตด้วยวัย89ปีโบโซนาโรอดีตผู้นำบราซิลนะฮะโดนศาลสั่งตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา8ปีศาลบราซิลมีคำสั่งลงโทษอดีตประธานาธิบดีซาอีโบโซนาโรด้วยการตัดสินทางการเมืองห้ามลงสมัครหรือเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆจนถึงปี2573หรือเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นฮะ8ปีนะครับเลยทีเดียวที่เขาต้องเผชิญลักษณะดังกล่าวในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็จะขายให้กับไต้หวันรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอนุมัติขายอาวุธและอะไรแก่กองทัพไต้หวันแบ่งเป็นกระสุน300ขอไปกระสุน30มิลลิเมตรมูลค่า 332.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 11,627 ล้านบาทนะครับในขณะที่ฮุนเซนก็คูบล็อกเฟซบุ๊กฉุนโดนบล็อกนะครับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับกล่าวสุนทรพจน์ต่อบรรดาคนงานกว่า 7,000 คนจากโรงงานเย็บเสื้อผ้า10แห่งในจังหวัดโพธิสัตว์ขู่ว่าจะบล็อกการเข้าถึง Facebook นะครับในขณะที่รัสเซียเบื่อปมวากเนอร์นะครับนาโต้ห่วงปฏิบัติการนาโต้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟลอฟนะครับตัดจบข้อสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มรับจ้างวากเนอร์โดยกล่าวอ้างว่ารัสเซียไม่จำเป็นจะต้องอธิบายเรื่องทุกอย่างให้ทุกคนมีความเข้าใจเราโปร่งใสในเรื่องนี้มาโดยตลอดนั่นคือคำตอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทางฝั่งรัสเซียเชิงปรากฏการณ์ก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวากเนอร์ซึ่งกลายเป็นกบฏตอนนี้หลังจากเกิดเหตุนะครับปูตินนะครับให้ประธานาธิบดีของเบลารุสไปทำการเจรจาวากเนอร์ไปหลบอยู่ที่เบลารุสไปอยู่ในโรงแรมที่ไม่มีหน้าต่างนะเกรงว่าจะถูกลอบสังหารสิ่งที่ตามมาปูตินให้ทางเลือก3ทางนะครับกับกลุ่มวากเนอร์ประกอบไปด้วย1กลับบ้าน2มาเป็นทหารทำสัญญากับทางรัสเซียนะครับโดยรัสเซียจะให้ผลตอบแทนที่ดีประการที่3นะฮะไปร่วมกับหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์นะฮะซึ่งพี่โกจินก็ไปหลบหนีที่เบลารุสจนถึงขนาดนี้ก็ปรากฏว่าแทบไม่มีใครไปเลยนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงประจำการอยู่ที่เดิมนะทั้ง3ประการขณะเดียวกันก็มีการสอบสวนรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทางฝั่งรัสเซียหลังจากมีข่าวนะลือที่ถูกปล่อยออกมาว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกบฏในกลุ่มวากเนอร์นะครับรู้ว่าจะเกิดเหตุอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีการป้องกันแต่อย่างไรมีการสอบสวนนายพลคนดังกล่าวนะครับอเมริกาดอนนะครับฉายานี้แต่ผลการสอบสวนก็ปรากฏว่าไม่ได้มีการเอาผิดกันแต่อย่างใดนักวิเคราะห์ก็มองไป2แนวทางนะ1รัสเซียกำลังอ่อนแอลงนะฮะ UN ก็มองว่ารัสเซียอ่อนแอแบบนี้โอกาสจะเกิดสงครามนิวเคลียร์มีความเป็นไปได้สูงซึ่งผมเรียนไปแล้วเรื่องนี้เรื่องที่1 2นักวิเคราะห์ก็มองว่ารัสเซียกำลังทำลับลวงพลางนะทำทีเกิดการกบฏขึ้นเสร็จแล้วเอากำลังไปอยู่ที่เบลารุสเตรียมประกบเล่นงาน NATO นะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นผมเรียนย้ำในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงจนถึงขณะนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งมากกว่านะครับมากกว่าตรงไหนไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่รัสเซียจะไปใช้วิธีนี้ในการที่จะเคลื่อนกำลังไปที่ไปประจำการที่เบลารุสไม่มีความจำเป็นอะไรเลยฮะในสงครามล่าสุดที่ผ่านมารัสเซียเสียไป4หมู่บ้านนะครับเสียไป4หมู่บ้านยึดมาได้4เมืองนะนั่นหมายว่ามันไม่มีความจะเป็นอะไรเลยนะครับส่วนที่บอกว่าสหรัฐอเมริกามีการสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มวากเนอร์ซึ่งไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงเข้าใจวิเคราะห์กันมาลอยๆ เลยนะตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวปล่อยออกมาจาก CNN CNN ของใครสหรัฐอเมริกาพยายามใช้หลักการแบ่งแยกศัตรูให้รัสเซียรบกับรัสเซียฆ่ากับรัสเซียนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วมันเป็นหลักพื้นฐานเลยเขายุเขาแบ่งแยกให้รบกันเองนะแต่จนถึงขณะนี้สิ่งที่วลาดิเมียร์ปูตินทำคือตั้งไข่ได้ละตั้งไข่ได้เรียบร้อยละรับสมัครนักรบวากเนอร์เข้ามาเพิ่มเติมให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมในการทำสงครามไอ้ที่มีข่าวว่าเกี่ยวข้องก็เรียกมาทำการสอบสวนสอบสวนเสร็จให้ไปกลับดำรงตำแหน่งอยู่เหมือนเดิมว่าทำไมไม่รายงานตั้งแต่แรกรู้ทำไมถึงนิ่งเฉยนะครับก็เกี่ยวข้องกับการกบฏหรือไม่นะสรุปแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกบฏนะและปูตินก็ได้ให้หลักคิดที่น่าสนใจเมื่อก่อการกบฏขึ้นมาเนี่ยฟิโกจินเนี่ยให้ออกจากประเทศได้โดยไม่มีการเอาผิดแต่อย่างใดเกมนี้ผมยังเรียนย้ำมุนส่วนนะมีโอกาสจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมเนี่ยค่อนข้างจะสูงเพราะตอนนี้สถานการณ์ดวงโลกดวงเมืองกำลังผูกพันนั่นหมายความว่าไม่เกินเดือนกันยายนถ้าไม่เกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปจะเริ่มตกต่ำเริ่มต้นจากสหรัฐอเมริกาขึ้นไปตั้งแต่เดือนกันยายนในไตรมาสที่4อย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานนำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นWe'll be right back.